สวัสดีค่ะพบกับ DIY by Yanika ค่ะคลิปนี้เราจะมาแชร์วิธีทำชุดเดรสโบโซกันค่ะเป็นตัวตลกนะคะชุดนี้เราใช้ถุงพลาสติกในการทำตัวกระโปรงค่ะก่อนรับชมอย่าลืมกด Subscribe ติดตาม Channel DIY by Yanika กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะเริ่มเลยค่ะเราเริ่มจากการเตรียมถุงพลาสติกก่อนค่ะชุดนี้เราจะใช้พลาสติกสีขาวและก็เขียวนะคะตัดความยาว15คูณ40เซนติเมตรค่ะใช้เกาะอกสีเขียวอ่อนการผูกตัวกระโปรงค่ะเราจะแบ่งเป็นหมด4ส่วนนะคะกึ่งกลางของตัวด้านหน้าค่ะด้านหน้าด้านซ้ายเราจะผูกสีขาวครึ่งหนึ่งและสีเขียวอ่อนอีกครึ่งหนึ่งค่ะและด้านหลังค่ะเราจะสลับกันเป็นสีเขียวครึ่งหนึ่งและสีขาวครึ่งหนึ่งค่ะของสีขาวเราผูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอีกครึ่งนึงก็จะเป็นสีเขียวอ่อนค่ะจะได้ลักษณะนี้ออกมานะคะสีขาวด้านหน้าครึ่งนึงและเขียวอีกครึ่งนึงค่ะส่วนด้านหลังค่ะในส่วนของด้านหลังส่วนนี้เราก็จะเป็นสีขาวนะคะส่วนนี้ก็เป็นสีเขียวค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้กระโปรงแบบนี้เลยค่ะครึ่งหนึ่งข้างหน้าเป็นสีขาวอีกครึ่งหนึ่งเป็นสีเขียวส่วนด้านหลังก็สลับกันค่ะสีเขียวกับสีขาวค่ะต่อไปค่ะใช้ป้อมตกแต่งตัวกระโปรงนะคะด้านหน้าที่เป็นสีขาวค่ะลำดับต่อไปค่ะเตรียมถุงพลาสติกสีขาว4ชิ้น15คูณ45เซนติเมตรค่ะจำนวน4ชิ้นในส่วนของตรงนี้เราจะทำระบายตรงช่วงอกนะคะ